นะครับโอ้โหโอ้โหนี่เลยนะครับเห็นไหมครับผมขออนุญาตดมกลิ่นดูครับเป็นกลิ่นของน้ำหมักที่หอมนะครับสวัสดีครับพบกับผมเกษตรกรชาวบ้านทำการเกษตรแบบบ้านๆไม่เน้นวิชาการเพียงแต่ทำแล้วเรากินได้ปลอดภัยจากสารพิษสารเคมีครับวันนี้นะครับผมจะมาทำฮอร์โมนไข่แล้วก็ข้าวรวมกันนะครับผมเคยพูดกับพี่ๆเกษตรกรแบบนี้นะครับว่าเมื่อเราหมักฮอร์โมนที่มาจากสัตว์นะครับเราจะต้องหมัก21วันถ้าเป็นฮอร์โมนที่มาจากพืชนะครับเราจะต้องหมัก7วันนะครับวันนี้ผมจะหมักฮอร์โมนที่มาจากพืชด้วยแล้วก็ฮอร์โมนที่มาจากสัตว์รวมกันเดี๋ยวเราไปดูด้วยกันเลยครับวัสดุที่ใช้ในการหมักก็มีดังต่อไปนี้นะครับนี่ก็เป็นข้าวนะครับข้าวหุงสุกนะครับที่ผมทานแล้วมันเหลือนะครับเป็นข้าวหุงสุกแล้วก็ไข่3ฟองนะครับอันนี้5ฟองเราจะใช้แค่3ฟองนะครับแล้วก็นมเปรี้ยวนะครับที่มีจุลินทรีย์แลคโตบาซิลัสนะครับแล้วก็น้ำตาลทรายแดงนะครับ2ช้อนโต๊ะนะครับละลายในน้ำนะครับเนี่ยผมละลายเรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็ลูกแป้งข้าวหมากนะครับแล้วก็น้ำซาวข้าวหรือน้ำล้างข้าวนะครับนี่ก็คือวัสดุที่เราจะหมักนะครับอันดับแรกเราจะนี่นะครับตอกไข่ลงไปที่ข้าวนี้ก่อนนะครับ3ฟองนะครับแล้วก็คนให้เข้ากันนะครับเหมือนกับทำข้าวผัดเลยก็น้ำซาวข้าวนะครับเติมลงไปคนอีกครั้งหนึ่งนะครับจุลินทรีย์แลคโตบาซิลัสที่อยู่ในนมเปรี้ยวนี้นะครับ2ช้อนนะครับแล้วก็น้ำตาลทรายแดงนะครับ2ช้อนที่ผมละลายน้ำเรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็ลูกแป้งข้าวหมากนะครับผมจะบี้ก่อนลูกแป้งข้าวหมากเนี่ยจะช่วยในการหมักได้ดีเลยนะครับแล้วผมก็จะปิดฝานะครับหมักเอาไว้เป็นเวลา21วันนะครับโอเคอีก21วันพบกันนะครับเราจะมาดูว่าฮอร์โมนไข่ข้าวของเรามันจะเป็นยังไงอีก21วันพบกันนะครับยี่สิบเอ็ดวันผ่านไปนะครับที่เราหมักฮอร์โมนไข่แล้วก็ข้าวผสมกันนะครับโดยที่มีน้ำซาวข้าวนะครับเป็นตัวเชื่อมแล้วก็ตัวที่ช่วยหมักก็คือจุลินทรีย์นะครับเป็นจุลินทรีย์แลคโตบาซิลัสนะครับแล้วก็ตัวช่วยหมักอีกตัวหนึ่งก็คือลูกแป้งข้าวหมากนะครับที่เราใส่ลงไปแล้วก็มีอาหารของจุลินทรีย์ก็คือน้ำตาลนะครับเราหมักครบ21วันแล้วครับเราจะมาเปิดดูด้วยกันนะครับโอ้โหโอ้โหนี่เลยนะครับเห็นไหมครับผมขออนุญาตดมกลิ่นดูครับเป็นกลิ่นของน้ำหมักที่หอมนะครับหอมกลิ่นของน้ำหมักหอมกลิ่นของไข่แล้วก็หอมกลิ่นของข้าวหมักสำหรับวิธีการใช้นะครับก
ก็เรากรองเอาเฉพาะน้ํานะครับใช้ผ้าขาวบางกรองเอาเฉพาะน้ํานะครับใช้2ช้อนต่อน้ํา20ลิตรนะครับฉีดพ่นไปทางใบสําหรับต้นไม้นะครับที่เราปลูกอยากจะให้มันแตกกิ่งนะครับแล้วก็อยากจะให้มันเปิดตาดอกนะครับเราก็สามารถที่จะฉีดพ่นได้เลยก่อนฤดูการออกดอกนะครับจะช่วยเร่งในการออกดอกให้เยอะขึ้นมากขึ้นสําหรับนาข้าวนะครับเราก็ฉีดพ่นช่วงก่อนที่ข้าวจะตั้งท้องนะครับ7วันฉีดครั้งนึง7วันฉีดครั้งนึงเมื่อเขาถอดรวงออกมาแล้วก็งดก็หยุดนะครับต้นไม้ก็เหมือนกันนะครับเมื่อเขาออกดอกมาแล้วเราก็หยุดในช่วงที่ไม่ใช่ฤดูผลไม้ที่จะออกดอกนะครับเราก็สามารถที่จะฉีดบำรุงได้เพราะว่ามันมีน้ำสาวข้าวนะครับที่เป็นตัวช่วยในการบำรุงการเจริญเติบโตการเร่งการเจริญเติบโตให้กับต้นไม้ให้กับผลไม้ของเราสำหรับการเก็บรักษานะครับเราก็สามารถที่จะเก็บรักษาไว้ในที่ร่มแล้วก็เก็บได้ 5-6 เดือนกันเลยทีเดียวครับนี่ก็เป็นวิธีง่ายๆสำหรับการหมักฮอร์โมนไข่แล้วก็ข้าวแล้วก็น้ำสาวข้าวนะครับเพื่อที่จะเอา 2-3 สิ่งมาอยู่ในสิ่งเดียวกันหวังว่าพี่ๆเกษตรกรคงได้รับประโยชน์จากคลิปวิดีโอนี้นะครับขอบคุณทุกท่านที่รับชมคลิปวิดีโอนี้จนจบขอพระเจ้าอวยพรขอบคุณและสวัสดีครับ